ก็เส้นท่านห้องศาสตราจารย์ไม่ฟองไม่ทรายห้องอธิการบดีให้เสนอเกี่ยวกับเรื่องงานการค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาโควิด19เจ้าก็เส้นใจท่านรัฐมนตรีสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพและรักแพงในส่วนของเรียกงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในคนเจ็บที่เป็นพยาธิโควิด19นี้เนาะทางการนำกระทรวงสาธารณสุขก็คือคณะเฉพาะกิจตำแหน่งได้ให้ความสำคัญและได้เอาใจใส่สุขยู่อย่างเต็มที่ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคนศึกษาคนคั่วพยาธิโควิด19นี้อยู่ในสปป.ลาวโดยได้มีบรรดาแพทย์หมอนักคนคั่วอาจารย์ที่มาจากภาคส่วนต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพบรรดาแพทย์หมอที่มาจากสมาคมแพทย์พยาธิซุ้มเสื้อบรรดานักค้นคว้าที่มาจากกรมกองสถาบันภาคส่วนต่างๆที่อยู่อ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขของพวกเขาอยู่ในทีมงานเหตุการณ์ค้นคว้าดังกล่าวคือดังบรรดาท่านก็สิได้รับทราบแล้วว่าพยาธิโควิด19นี้เป็นพยาธิที่ว่าเกิดขึ้นใหม่พยาธิซึมเสื้อที่เกิดขึ้นใหม่ฉะนั้นยังมีหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าแพทย์หมอเฮายังบ่ทันรู้จักอย่างลึกซึ้งบ่ทันเข้าใจบ่ทันรับรู้อย่างกว้างขวางเถื่อตัวอย่างเช่นมาฮอดปัจจุบันพวกเขายังบ่ทันมีหลักฐานอย่างชัดเจนทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการว่ายาปิ่นปัวชนิดใดยากุ้มใดที่มีประสิทธิภาพสูงในการปิ่นปัวคนเจ็บพยาธิดังกล่าวในทางเดียวกันอีกเสื้อพยาธิโควิด19ก็ยังเลือกหลักซับซ้อนแสดงออกอยู่บนว่าบางครั้งคนเฮาถือเสื้อแต่บ่มีอาการแสดงออกซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะเว้าต่อไปอีกหลังการปิ่นปัวแล้วออกของหมอดีแล้วยังกลับมามีเสื้อบวกคืนมาอีกมีหลายอย่างที่พวกเฮายังบ่ฮู้จักยังบ่ทันได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเขาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเหตุการณ์ศึกษาคนคั่วซึ่งในปัจจุบันทีมงานของพวกเขาก็ได้กำลังจัดตั้งปฏิบัติการคนคั่วและกำลังจะปฏิบัติในหลายหัวข้อตัวอย่างเช่นการศึกษาคนคั่วในคนเจ็บโดยกลุ่มที่เป็นพยาธิโควิด19เบิ่งว่าอาการแสดงการปิ่นปัวผลได้รับการวิวัฒน์ต่างๆมันเป็นคือแนวใดอันที่สองก็แม่นศึกษาคนคั่วค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการปิ่นปัวหรือว่าการบ่งมติต่างๆทั้งกลุ่มและก็ทางอ้อมการศึกษาคนคั่วแบบจำลองทางด้านคณิตศาสตร์หรือว่ามัตติมติกโมเดลลิ่งเพื่อคาดคะเนเบิ่งว่าท่าเอียงการระบาดของพยาธิอยู่ในสปป.ลาวมันจะเป็นแนวใดในอนาคตรวมไปถึงการศึกษาคนคั่วเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการรับมือในการระบาดอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาความรับรู้ของประชาชนลาวต่อกับพยาธิดังกล่าวผลกระทบทางด้านทางกายทางด้านจิตศาสตร์หรือว่าสุขภาพจิตเป็นคืออะไรและก็อื่นๆมีหลายหัวข้อที่พวกเขากำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้และพวกเขากำลังเก็บกำข้อมูลอย่างละเอียดและคาดว่าในอนาคตภายหลังมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วพวกเขาจะมีผลมาเสนอต่อบรรดาท่านให้รับทราบต่อกับผลของการค้นคว้าดังกล่าวไปเคียงคู่กับการศึกษาค้นคว้าในคนเจ็บหรือว่าปิ่นอ้อมคนเจ็บพยาธิโควิด19นี้ทางคณะกรรมการค้นคว้าของพวกเขาก็ยังได้เหตุการณ์ค้นคว้าทบทวนเอกสารหรือว่าผลของการค้นคว้าอยู่ภายในหรืออยู่สากลเนาะซึ่งเป็นหลักฐานการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานหนาแน่นชัดเจนเพื่อนำเอาจุดต่างๆเข้ามาสนับสนุนมาเป็นบทเองในการวงมติปิ่นปัวต้านสกัดกั้นพยาธิดังกล่าวฉะนั้นอยู่ในจุดนี้
มื่อนี้ข้าพเจ้าอยากนำเอา3หัวข้อที่มาแลกเปลี่ยนเผยแพร่ให้บรรดาทานได้รับทราบซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามันมีความสำคัญต่อสังคมของพวกเขาหัวข้อที่1แม่นจะเว้าถึงการติดเชื้อพยาธิโควิดที่บ่มีอาการแสดงออกหรือว่าภาษาอังกฤษของ asymptomatic infection หัวข้อที่2แม่นเชื้อไวรัสพยาธิตัวนี้แม่นอยู่ในร่างกายเฮาได้ดนและหัวข้อที่3อีกแม่นเว้าถึงภายหลังปิ่นป่วนแล้วดีแล้วเสื้อหมดไปแล้วออกไปอยู่บ้านกลับขึ้นมากวดยังมีเสื้อคืนใหม่อันนี้เป็นปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นที่ว่าสังคมให้ความสนใจหลายซึ่งข้าพเจ้าจะบรรยายหรือว่าอธิบายไปแต่ละอย่างว่ามันมีความสำคัญคือแนวใดข้าพเจ้าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่1แม่นว่าเรื่องการติดเสื้อที่บ่มีอาการหมายความว่าแนวใดหมายความว่าภายหลังที่คนเฮารับเสื้อเข้าไปในร่างกายแล้วตลอดระยะที่เสื้ออยู่ในร่างกายเฮาคนเจ็บผู้นั้นแม่นบ่มีอาการแสดงออกอย่างมัดอยู่ปกติบ่มีอาการไข้บ่ไอบ่เจ็บคอบ่ปวดเมื่อยตนโตบ่หายใจยากและอื่นๆบ่มีหยังปกติทุกอย่างซึ่งคนจําพวกนี้มีทั่วไปอยู่ในสังคมเนาะจากหลักฐานการค้นคว้าอยู่สากลชี้ให้เห็นว่าตัวเลขของคนที่ว่าติดเชื้อและบ่มีอาการแสดงออกอาจสูงถึง 70-80% ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างหลักฐานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศอังกฤษห้องว่า BMJ British Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารที่ถูกยอมรับกันทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าประมาณ 78%ของคนเจ็บที่ติดเชื้อโควิดบ่มีอาการแสดงอย่างออกอันนี้อยู่ในตัวเลขกวดทั้งหมด166คนเพิ่นพบว่า130คนประมาณ 78% บ่แสดงอาการอย่างมันอันนี้มันมีความหมายสำคัญที่สุดเนาะเฉพาะอยู่สปป.ลาวของพวกเขาบรรดาท่านก็สิรับรู้แล้วว่าปัจจุบันพวกเขามี19 กรณีที่ว่ามีเสื้ออยู่ในร่างกายในนั้นพวกเขามี2กรณีที่บ่แสดงอาการอย่างมัดตั้งแต่ต้นจนฮอดออกของหมอก็มีในนั้นอยู่นครหลวง1กรณีอยู่หลวงพระบาง1กรณีฉะนั้นถ้าว่าคนจําพวกนี้ที่ว่าถือเสื้อบ่มีอาการอย่างแสดงออกย่างไปอยู่ในตลาดอยู่ในสังคมเฮาพวกเขาบ่มีทางจะฮู้เลยและพวกเขาสามารถติดได้เนาะติดได้การศึกษาคนคั่วอยู่ต่างประเทศที่เห็นว่าจำนวนเชื้อไวรัสโควิดอยู่ในคนที่ติดเชื้อและบ่มีอาการกับคนเจ็บที่ติดเชื้อและมีอาการบ่ต่างกันปริมาณเชื้อคือกันเลยอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองมีหลักฐานยืนยันว่าคนที่ติดเชื้อและบ่มีอาการแสดงออกเนาะสามารถส่งเชื้อจากผู้นี้ไปหาผู้นั้นจากผู้ที่มีเสื้อไปหาผู้อื่นได้ที่สองค่ะพระเจ้าอยากว่ากระแมนเรื่องเสื้อไวรัสโควิดมันสามารถอยู่ในร่างกายคนเฮาเนี่ยได้ด่วนที่สุดบรรดาท่านอาจจะได้ยินข่าวจากต่างประเทศหรือจากประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขาเนาะว่าภายหลังที่ว่าติดเสื้อแล้วเขานอนเป็นป่วยแล้วเนาะใช้เวลาอาจจะเป็นเดือนเสื้อจึงหมดไปจากร่างกายของคนเฮาเนาะอันนี้แม่นมีหลักฐานยืนยันหักแน่มีการศึกษาค้นคว้าชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยหลังปิ่นป่วนมันจะใช้เวลาประมาณ17-18มื้อบางคนอาจจะก่อนหน้านี้บางคนอาจจะหลายกว่า17-18มื้อเป็นเดือนดังเช่นในคนเจ็บลาวเฮาก็เช่นเดียวกันสังคมก็ให้ความสนใจเนาะว่าเป็นหยังกรณีต้นๆคือบ่ทันได้ออกเนาะอันนี้อยู่ประเทศอื่นก็คือกันเนาะประเทศเพื่อนบ้านอยู่นำคนเจ็บที่เป็นดาราประเทศเพื่อนบ้านเขาบรรดาท่านก็สิได้ยินอยู่เป็นเดือนแม่นบ่ฉะนั้นหลักการในการเป็นป่วยของคนเจ็บเขาก็ถือว่าตามมาตรฐานอยู่แล้วแต่มันสามารถอยู่ดนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับภูมิคุ้มกันหน่อความสามารถของภูมิคุ้มกันของคนเจ็บในการกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายของคนเขาเนาะอันนั้นเป็นจุดที่สองเนาะ
อันจุดที่3ที่ข้าพเจ้าอยากเสนอในมื้อนี้ก็แม่นว่าหลังจากได้รับการปิ้นปัวแล้วเนาะกวดบ่พบเสื้อแล้วออกจากห้องหมอแล้วเนาะยังมีคนเจ็บจํานวนหนึ่งกลับคืนมาแล้วรับการกวดวิเคราะห์ยังพบเสื้อตื่นอีกอันนี้แม่นสามารถพบได้ถึง 25-30% แต่ละประเทศมีพบอัตราต่างกัน 20-30% แล้วเป็นยังจังเป็นคือแนวนั้นคือข้าพเจ้าเว้าเนาะปัจจุบันหลายอย่างเฮายังบ่ทันฮู้จักเนาะบางทฤษฎีก็บอกว่าอาจจะแม่นออกไปแล้วไปติดเสื้อคืนใหม่แต่โอกาสที่ไปติดเสื้อคืนใหม่ก็มีน้อยคันติดเสื้อคืนใหม่อาจจะบ่เป็นเพราะว่าเฮามีภูมิกันอยู่แล้วหรือเนาะบางทฤษฎีก็บอกว่าเสื้ออาจจะอยู่ในร่างกายเฮาอยู่มันลี้ซ่อนตอนกวดหันบ่เห็นบัดออกไปแล้วมันถูกกระตุ้นโดยปัจจัยบางอย่างที่เฮายังบ่ทันฮู้จักแล้วกลับขึ้นมาใหม่หรือบางนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการก็บอกว่าอาจจะเป็นย้อนเทคนิค